ลบออกเอ้ย10 พายสองห้ารอบใจเย็นอีกนิดเดียวจะโทรหาหรอกโอ้ยอยู่ในข้อด้านที่ลบบวกนะฮะลบบวกในข้อด้านที่ลบบวกในข้อด้านที่ที่สองนะเซต้าที่เราได้คือตัวนี้เซต้าที่เราได้คือตัวนี้ z เท่ากับ r 4บวก4 32เป็น16ถอดมาเหลือ4ถอดมาเหลือ4เซต้าแทนเซต้าแทนเซต้าเราเจ้านี่หารเจ้านี่มันจะได้รูท3รูท3 60องศาคือมุมนี้แต่มุมใช้ในซีดนะอย่าลืมนะครูเตือนแล้วเราก็เตือนครูมาแล้วรอบหนึ่งว่าตรงนี้เนี่ยมุมเราต้องอ่านจากนี้นะครับมุมที่เข้าซีดนะ z เท่ากับ r คือ4ซีด120 120ก็คือ2พายส่วน3เนี่ยเราได้แล้วแต่โจทย์ให้เราต้องการกำลัง17 z กำลัง17ก็คือ2กำลัง34ซีดกำลัง17 17เข้าไปก็เป็น34พายส่วน3ตรงนี้เนี่ยเราไม่ต้องไปไล่ r ก็ได้นะฮะนี่คือตำแหน่งของ r รัศมีไม่เกี่ยวกันตัวอ้วนเนี่ยรัศมีของมันไม่เกี่ยวกันนี่รัศมีถูกยกกำลังเข้าไปรัศมีเปลี่ยนแต่องศาเนี่ยเราต้องการเช็คคอร์ดแดนดูแค่องศาก็พอไม่จำเป็นต้องกระจายนะครับดูโจทย์ด้วยเขาโจทย์ก็ถามหาจังหวะเดียวคอร์ดแดนที่เท่าไหร่แซดเมื่อยกกำลังแล้วมันจะหมุนไปอยู่ในคอร์ดแดนที่เท่าไหร่เราก็เช็คแค่เซต้าของมันก็พอ3 11พายบวกพายส่วน3ใช่ไหมครับ3เข้าไปคูณ11 3 3 3 4 5พาย10พายลบได้จำนวนรอบเราลบได้1รอบมัน2พาย10พายลบออกเหลือพายบวกพายส่วน3มันจะเหลือพายบวกพายส่วน3แสดงเราจะเห็นคอร์ดแดนไหนพายส่วน3ตกคอร์ดแดนนี้นะฮะพายบวกพายส่วน3คอร์ดแดนที่3อันนี้ก็เป็นโจทย์เอ็นง่ายๆข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่งซิเออร์ z 1เท่ากับซีดคอส12องศาลบไอไซน์12องศา z 2ลบคอส16องศาลบไอไซน์16องศา z 1หารด้วย z 2กำลัง15ในรูปของ a บวก b i ตรง z 2โจทย์เอาความรู้เรื่องตรีโกณมาใส่นิดนึงนะใส่ลบที่หน้าคอสใส่ลบที่หน้าไซน์อ่ะ
ตรงนี้นะฮะตรงนี้ไม่เท่าไหร่ตรงนี้ไม่เท่าไหร่คอนแนนที่หนึ่งนะเป็นบวกทั้งชายและคอนคอนแนนที่หนึ่ง r ของมันเท่าไหร่ r ของ z หนึ่งสแควร์รูทคอสกำลังสองเซต้าบวกไซน์กำลังสองเซต้าเอกลักษณ์ตรีโกณตัวที่หนึ่งเลยคือหนึ่งนี่คือ r ของมัน z หนึ่งเท่ากับหนึ่งซีเท่าไหร่เซต้าเท่าไหร่ครับแทนเท่าไหร่ไซน์หารคอสเรียกว่าแทน12องศาไหมเซต้าคือแทนไซน์หารคอสไซน์12หารคอส12ก็เป็นแทน12องศาเพราะฉะนั้นเซต้าคือ12องศานะแซนหนึ่งขอให้เซต้ามาแล้วใช่ป่ะ12องศาแต่ตัวนี้ตัวที่ต้องระวังคือตัว Z2 นะครับแซด2โจทย์ให้มาเนี่ยติดลบ16องศาตรงนี้อยู่ในคอสแดนที่3คอสติดลบไซน์ติดลบ16องศาคือมุมนี้เพราะนั้นเวลาน้องอ่านน้องอ่านจากมุมนี้มานี่นะครับเวลาเข้ากลับไปเป็นซีดอะใช่ไหมเพราะว่ามันติดลบมา2ตัวเพราะนั้นแซดตัวที่2เราจะกลายเป็น R ก็เหมือนเดิมนะครับเจ้านี่กำลัง2บวกเจ้านี่กำลัง2นะซายกำลังสองบวกข้อกำลังสองเท่ากับหนึ่งเซตหนึ่งเซตสองตัวเดียวกันเป็นหนึ่งซีส์สองสองเราได้ที่180เป็น196 196องศา180บวก16องศาจับมันหารกันแล้วยกกำลัง15หารกัน R หาร R เซต้าลบกันนะครับกลายเป็นแซด1หาร Z2 กำลัง15จะเท่ากับหารกันซีสหารกันลบออกเหลือลบเท่าไหร่184ใช่ไหมครับ184เอาตัวบนตั้งลบตัวนี้นะ184ยกกำลัง15 15ให้กลายเป็น1กำลัง15ซีสเอา15คูณเข้าไป15 4เป็น60 15 8เป็น120เป็น126ใส่6ทด12 15 1เป็น15เป็น27 2 7 2 7 0เราสามารถเอาอะไรลบออกได้เราสามารถเอาอะไรลบออกได้ครับจำนวนรอบนะจำนวนรอบก็คือ1080 1080ก็คือ12,160ก็คือกี่รอบนี่6รอบลบออกเหลือ700 700อือตัวเลขทำไม่สวยเลยทำไมตัวเลขมันไม่สวยเราถูกหรือเปล่าฮะคุณถูกหรือเปล่า15 4เป็น60 0ทด615 8เป็น120 126ใส่6เท่า12 15 1เป็น15 12 27เหลือ600เนาะเออลบผิดกูไอ้ควาย600ติดลบ600ติดลบ100ลบออกอีก360ก็เหลืออยู่ลบ240 240ก็คือวัดจากนี้นะครับ240วัดมาปึ๊บ240มุมที่ตกคือมุมนี้นะลบคือมุมที่วัดตามเข็มนาฬิกาขึ้นมาเท่านั้นนะครับเครื่องหมายลบเนี่ยกูวัดขึ้นมานี่ปุ๊บตกนี่ตรงนี้เวลาเราอ่านเราอ่านค่าไงอ่านมุมติดแกน x ตีโกณตัวเดิมคอส60ก็คือลบ1ส่วน2ไซน์60รูท3ส่วน2 i นะตัว100 240ติดลบนี่คือหมุนมุมมาด้านลบจบละนี่คือ a บวก b i a บวก b เท่า a เวคือตัวนี้จบไม่ต้องหาอะไรอีกเดี๋ยวที่ได้ไอเดียคือตรงนี้นะเราจะเอาตัวนี้ไปอ่านมุมเลยทีเดียวไม่ได้อย่าลืมข้อตกลงมุมที่เราอ่านต้องอ่านจากจุดออริจินของตรีโกณมุมนี้เสมอนะอ่านอย่างนี้มานี่เสียงโทรศัพท์ใครขออีกข้อหนึ่งข้อนี้
โจทย์ข้อนี้วางไว้น่ากลัวมากแต่ข้อนี้ง่ายมากถ้าเข้าใจความหมายว่ามันต้องแยกคนละชิ้นกันนะครับแล้วข้อนี้จะง่ายถ้านั่งมันจะรีบไปไหนเบียร์ฮะไปเอามาจากไหนแล้วจิ๊บไปเอาแล้วกระจายมาดึงยังไงดึงได้ถ้าจะดึงก็ดึงได้ข้อนี้ถ้าเราแปลทางตรงวันนี้ให้ได้สองแผ่นนะได้ไหมวันนี้มีเวลาดูไหมสองแผ่นหัวก็ข้อนี้ครูเฉลยดีกว่าไม่อยากให้นักเรียนรู้สึกว่าตัวเองโดนต้มคือถ้าเราสังเกต Z ที่เราเล่นมาตลอดนะครับ Z เท่ากับ X บวก IY น้องเปลี่ยนไปเป็น Z เท่ากับ R C เซต้านั้นนะครับซีดนั่นก็คือตัวแค่ตัวหมุนในคอแดนหมุนไปเท่านั้นนะครับไม่เกี่ยวกันเลยไอ้ตัวที่เป็นความยาวของแซดเนี่ยเราก็รู้ตั้งแต่เราหาแล้วไงแต่เราไม่เอามาเข้าเป็นข้อสังเกตคือตัวเลขตัวนี้เองครับตัวเลขด้านหน้าเนี่ยก็แค่เราตอบว่าแซด1กำลัง2คูณแซด2บาร์บวกกับแซด2บาร์กำลัง2คูณกับแซด1แอบโซลูทแยกได้ใช่ไหมผลคูณบาร์กับไม่บาร์ยาวเท่ากันไหมแซดไม่บาร์กับแซดบาร์ยาวเท่ากันหรือเปล่ายาวเท่ากันในแอบโซลูทใช่หรือไม่จบแล้วก็ตอบก็เอาตัวเลขมาใส่นะแต่ส่วนใหญ่ที่คุณดูส่วนใหญ่จะกระจายออกมาให้เรียบร้อยแล้วอ่านค่าแล้วก็กลับไปหาแอบโซลูทอีกทีนึงก็แทนเข้ามามันก็จะยาวไปตรงนี้แปลว่าความยาวของแซดหนึ่งก็คือรูท3ส่วน2นะครับตรงนี้กำลัง2แซด2บาร์กับแซด2ไม่บาร์มันยาวเท่ากันรูท3บวกแซด2บาร์แซด2บาร์คือรูท3เหมือนเดิมกำลัง2แซด1ไม่บาร์ก็คือรูท3ส่วน2ตรงนี้ก็เป็น3ส่วน4บวก3รูท3ส่วน2ก็เป็น9รูท3ส่วน4นะครับโอเคพรุ่งนี้เจอกันจ้า